าเป็นสำนวนอีสานเขาเรียกตดล่อหมาไม่จบพี่หนุ่มอันนี้มันไม่สง่างามไงคนรอไงวันนี้แล้วอยู่มาเลื่อนแบบนี้คนก็แบบเอ้าอะไรวะแล้วคำโม้ของนักการเมืองเวลามันโม้อะโอ้โหรวยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยทุกอย่างง่ายหมดแล้วดูวันสภาพจริงที่สภาพเกี่ยวกับเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยทำไมมันถึงมีข่าวปลอมแบบนี้รัฐบาลก็กลับไปถามตัวเองใช่ค่ะเพราะข้อมูลมันไม่ชัดเจนสักทีแม้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานว่าเดิมทีเดียวเนี่ยคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิตอลเนี่ยกำหนดประชุม24ตุลาซึ่ง24ตุลานี่คือคณะใหญ่ชุดใหญ่นายกเป็นประธานกะว่าประชุมคณะใหญ่วันที่24แล้วหลังจากนั้นการประชุมครม.เดิมจะประชุม24อุตส่าห์เลื่อนไปเป็นวันที่25ตุลารอแต่ทั้งหมดมันต้องมาปักหลักที่วันนี้อนุประชุมจะได้คำตอบหมดแล้วเงินจากไหนยังไงแล้วเสนอชุดใหญ่24แล้วชุดใหญ่เคาะเสร็จเสนอครม25นายกเศรษฐากลับมาจากเมืองนอกโอ้โหมีคำตอบให้ประชาชนสุดยอดเลยวันนี้การประชุมคณะอนุได้คำตอบหรือยังฮะเลื่อนค่ะเลื่อนรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์สั่งเลื่อนเพราะหลายอย่างยังไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะแหล่งที่มาของเงินทุนอีหยังวะนั่นไงเลื่อนเหรอคือมีรายงานข่าวอันนี้รายงานออกมาเลยนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังประธานคณะอนุกรรมการชุดนี้เนี่ยนี่ๆคุณดูป้ายคุณเหมียวดูป้ายท่านผู้ชมดูป้ายเหมือนท่านผู้ชมเตรียมตัวจะมาประชุมเหมือนกันนะเพราะประชาชนอยากจะทราบข้อมูลมาปุ๊บเจอหน้าประตูปิดมีป้ายแปะอย่างนี้เลื่อนคือวันนี้เนี่ยท็อปนิวทอล์กจะโฟนอินคุณจุลพันธ์แล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวผมขอประชุมก่อนสุดท้ายฝ่ายเลขานุการบอกว่าขออภัยในความไม่สะดวกทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูในรายละเอียดเนี่ยคุณจุลพันธ์บอกว่าสาเหตุที่เลื่อนเพราะมันยังมีหลายประเด็นที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้เช่นแหล่งที่มาของเงินทุนค่ะการก็นี่แหละที่เขาถามกันอ่ะมันนึกว่าจะได้คำตอบในที่ประชุมวันนี้ไม่ใช่เหรอคือวันนี้เรารอไงว่าแหล่งที่มาของเงินทุนจะมาจากไหนก่อนหน้านี้หมอมิ้งบอกอาจจะมาจาก3ช่องทางใช่ไหมล่ะวันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็มีเรื่องของการกำหนดกรอบของกลุ่มเป้าหมายคิดว่าจะประชุมกันอีกครั้งก็คือ24ตุลาคมเอาซึ่งตอนแรกเป็นวันที่ชุดใหญ่เขาจะประชุมนะคะแต่เดี๋ยวชุดเล็กเนี่ยจะประชุมอีกครั้ง24ตุลาคมส่วนชุดใหญ่ก็จะประชุมหลังจากที่อนุเนี่ยประชุมเสร็จคือคุณจุลพันธ์บอกว่าเราต้องเสร็จก่อนเราต้องพร้อมแล้วเดี๋ยวเราแจ้งชุดใหญ่นะคะส่วนเรื่องของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายคุณจุลพันธ์บอกว่ามันยังมีมุมมองที่แตกต่างกันพอสมควรเนี่ยเอาละเลื่อนก็คือเลื่อนเลื่อนไปแล้วไม่มีคำตอบก็คือไม่มีคำตอบนะเนี่ยแต่ว่าอุตส่าห์บอกไว้แล้วนะว่าจะชัดเจนแน่นอนแล้วประเด็นสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลบอกว่าน่าจะแจกได้ในช่วงไตรมาสแรกแล้วมีการระบุว่าเป็น1กุมภาพันธ์คุณจุลพันธ์บอกว่าอาจจำเป็นต้องเลื่อนค่ะถ้าไม่ทันจริงๆอาจจำเป็นต้องเลื่อนไม่ได้หมายความว่าเราจะเลื่อนเลยนะเราจะรีบทำให้ได้แต่ถ้าไม่ได้เราอาจจะต้องเลื่อนคุยกับนายกแล้วนายกคิดว่าก็ถ้ามันยังไม่พร้อมก็เลื่อนไปก่อนไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ผมว่านะไปเอานโยบายลุงตู่มาทำก่อนแลนดริดไม่ใช่อะไรอ่ะเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ๋อเนี่ยแจกแค่เขาจะไม่ได้แล้วนะเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแล้วก็นโยบายของลุงตู่แกให้เอามาใช้ล่วงหน้าได้ไงรวมๆกันทุกเดือนเนี่ยเป็นเกือบหมื่นเหมือนกันนะแต่เป็นเงินสดนะแต่เป็นเงินใช้จริงนะไม่ต้องไปดิจิตอลไม่ต้องไปรอเสด็จน้ำอะไรด้วยนะคะไปเอาอะไรทำได้ก่อนดีกว่าค่ะอันนี้มันเหมือนหวังน้ำบ่อหน้าถ้าเป็นสำนวนอีสานเขาเรียกเหมือนกับตดล่อหมาตดล่อหมาไม่แต่พี่หนุ่มอันนี้มันไม่สง่างามไงคนรอไงวันนี้แล้วอยู่มาเลื่อนแบบนี้คนก็แบบเอ้าอะไรวะคือถ้าเราตามข่าวหรือถ้าดูท็อปนิวเนี่ยจะทราบว่ามันแทบจะไม่มีพื้นฐานความเป็นจริงตั้งแต่ต้นเอางี้ดีกว่าท่านจะมาให้ความหวังไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ได้นะคะหนึ่งคุณจะเอาเงินมาจากไหนถามตั้งแต่วันแรกจนถึงนาทีนี้ไม่เคยมีคำตอบค่ะมีแต่บอกว่ามีแหล่งเงินหลายแหล่งนะหลายแหล่งนั่นแหละจะเอาจากแหล่งไหนไม่กู้นะไม่กู้จะไปยืมธ.ก.ส.ไหมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกงุบงิบงิบนะเพราะว่านายกเคยบอกจะไม่กู้เลยนะไม่มีการสร้างหนี้เพิ่มเลยนะนะแจกเงินหมื่นจะไปปรับลดงบนู้นแล้วจะเก็บเงินได้ทันแล้วพอถูกค้านเยอะขึ้นเรื่อยๆก็อะนะคือผมว่านะเรื่องทุกข์ของชาวบ้านมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่เรื่องที่จะมาให้ความหวังกันลมๆลอยๆไปเรื่อยๆไปวันๆเอาอะไรที่มันจับต้องได้ดีกว่าลองนึกภาพสมมุติถ้าวันเนี้ยเป็นนายกลุงตู่เนี่ยเป็นรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยป่านนี้นโยบายต่างๆเนี่ยมันออกมาแล้วแล้วมันจับต้องได้มันอาจจะไม่หวือหวานะเขาอาจจะไม่ขี้โม้เก่งอะครอบครัวนึงมีหลายคนได้ไป
ตั้งตัวได้เขาจะไม่ขี้โม้แบบนั้นแต่เขาทำจริงเขาจะบอกว่าเงินมันมีจำกัดนะเพราะนั้นเราช่วยอะไรเราช่วยกันได้ก่อนอ่ะท่านผู้ชมย้อนกลับไปฟังที่ลุงตู่พูดสิพูดแบบนี้เลยเงินมีจำกัดเงินมีจำกัดนะผมช่วยเท่าที่ช่วยได้นะเพราะเราต้องเตรียมเผื่อสถานการณ์ไว้แล้วต้องช่วยพี่น้องกลุ่มอื่นด้วยจริงเหมือนที่ผมพูดไหมแล้วคำโม้ของนักการเมืองเวลามันโม้อะโอ้โหรวยเดี๋ยวแก้ปัญหาได้ทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยทุกอย่างง่ายหมดแล้วดูวันสภาพจริงสิสภาพคือตอนทำจริงไม่เหมือนตอนหาเสียงใช่ไหมคะ